อ่อนมากเขาบอกอุ้ยเนี่ยหัวกำลังดีเลยเพื่อนๆดูสวัสดีแม่เอาวางผลปฏิซิมนะคะปลูกเองปรุงเองเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปขุดมะเขือเทศเอามาปลูกในกรีนเฮาส์ของเรากันเนาะก่อนที่เขาจะไถกลบนั่นเองเมื่อวานพี่ไมเคิลไปช่วยเก็บคะน้าแล้ววันนี้เขาติดเขาไปด้วยไม่ได้แล้วก็พี่ไมเคิลเวฟอะเกนพี่ไมเคิลไม่รีบเวฟเมื่อวานไปกันแล้วแล้วก็วันนี้เขาติดภารกิจของเขาค่ะแม่เดี๋ยวไปคนเดียวเนาะเพื่อนๆที่เคยขอมาให้ค่ะแม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนมืดๆให้ดูวันนี้จะได้ดูกันก่อนที่เราจะไปกันเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเองอะคว้าโพนิกไปดูรูปภาพเก็บตกสวยๆกันได้เนาะด้านสิงบัมเอาโชว์ to my friend ลักกี้หายไปไหนลักกี้ดอกแม่ก็คือเตรียมอันนี้เอาไปใส่ต้นมะเขือเทศเนาะสปาร์เคิลมาสำรวจอะไรล่ะคะสปาร์เคิลไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไม่มีแสงให้เพื่อนๆเห็นละวันนี้น้องแกะอยู่ฝั่งนี้ด้วยเพื่อนๆเนาะเห็นแต่ไกลเลยดูต้นอะไรนะพลัมปาร่วงทิ้งหมดแล้วตอนนี้กินไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าเขาสุกงอมเต็มที่แมลงเจาะเนาะปีนเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราปีนเหมือนเดิมตำแย่นะเพื่อนๆตำแย่เต็มเลยแล้วก็ตรงนี้เขาก็พาม้ามาวิ่งด้วยบ้านนอกก็จะมีม้าเนาะบ้านเราจะมีวัวควายพี่ไมเคิลเห็นแต่ไกลพี่ไมเคิลฟังน้องอ่ะนี่ตอนนี้ยิ่งรกกว่าเดิมเพื่อนๆคือหาอะไรก็หายากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาต้นมะเขือเทศแต่ว่าหาง่ายอยู่เพราะว่าแม่ทำสัญลักษณ์ไว้หาจุดสังเกตไว้เมื่อวานเพราะว่ามากับพี่ไมเคิลหาไม่เจอเราก็เดินตรงไปเห็นไหมเพื่อนสังเกตว่าเนี่ยวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดหาอะไรก็หาไม่เจอนะหาคะน้าก็หายากแล้วนะนี่เราก็คือตรงไปนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแม่เอากระถางมาใส่ต้นมะเขือเทศแล้วก็เอาถุงมาใส่คะน้าเนาะเราก็จะมาขุดไปเลยอันนี้เตรียมมาพร้อมพยายามเอารากไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่จะพยายามไม่เอาสลักหรือว่าทากไปน่าจะรอดให้ขแม่อยู่เนาะเพื่อนๆนี่ค่ะตอนนี้มีพื้นที่ว่างเดี๋ยวขแม่จะมาถอนต้นมันฝรั่งเนาะเสียดายตอนนี้รกมากมองอะไรก็คือหาไม่ค่อยเจอละวันนี้มีรอยรถเข้ามาเนี่ยมาเหยียบต้นมันฝรั่งขแมรมาเหยียบต้นมันฝรั่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถอนกันไม่เอาไปปลูกแล้วเนาะมันฝรั่งเราจะมาถอนเอาแต่หัวถอนด้วยความเสียดายอุ้ยเนี่ยหัวกำลังดีเลยเพื่อนๆดูเอาไปทำกินก่อนอันเนี้ย
เมื่อกี้ทิ่มเข้าไปด้านหลังของขมาเป็นแถวเป็นแนวเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆเข้ารอไถกลบอย่างเดียวเลยตอนนี้เขียวๆเราไม่เอานะเนี่ยอันเขียวกินไม่ได้เนาะเพื่อนๆนี่อันนี้โอเคว่ะได้ได้โอเคก็เดียวค่ะได้เยอะมากไปแม่ได้มันฝรั่งเต็มกระถางแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บคะน้ากันต่อแต่ว่าเก็บไปอาจจะมืดไปเนาะแล้วก็มันจะเยอะมากเก็บมันมากเนาะไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาได้เยอะมากวันนี้รอดูเมนูด้วยนะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะเพื่อนๆถ้าแสงน้อยต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าแม่ยังพอมองเห็นอยู่เนาะเนี่ยคะน้าสวยๆทั้งนั้นเลยเก็บเอาแต่อ่อนๆไปแช่แข็งไว้นี่ฝั่งนี้ดูยากถ้าเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจะดูง่ายมากอ่อนมากเขาบอกเยอะมากด้วยอ
สวยมากสวยมากสวยมากเรียกเป็นคณะป่าซะงั้นก็คือเคลเนาะเต็มกระถางปลูกต้นไม้เลยสำหรับมันฝรั่งวันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นคะน้าเนาะเพื่อนๆคะน้าป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้เขาน่าจะไถกลบไปแล้วเพราะว่าเห็นร่องรอยของรถเนาะมาวนเวียนแถวนี้เอาเป็นว่าเนาะวันนี้ขมายก็คือเก็บตกบรรยากาศตอนกลางคืนให้เพื่อนๆได้ดูแล้วสำหรับบรรยากาศบ้านนอกของขมายในตอนกลางคืนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ของขมายฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับขมายคลิปหน้าสวัสดีด้วยค่ะ